สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆเช้าผมก็จะออกไปวิ่งร่างกายจะแข็งแรงครับเพราะว่า25ปีแรกผ่านไปก็ร่างกายแข็งแรง25ปีที่2พอเลย50มาร่างกายไม่เหมือนตอน25ปีแรกแล้วตอนนี้ผมกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่3ของ25ปีหลังคือผมอยากจะมีอายุถึง75แหละจึ้งสิ่งที่ได้นอกจากความแข็งแรงแล้วก็คือนี่เลยนี่คือเศษเงินที่ผมเก็บได้ตามถนนที่วิ่งทุกเช้าทุกเช้าตอนนี้มันนับรวมกันได้แล้วประมาณ170กว่าบาทแล้วผมจะเอาไปซื้อลอตเตอรี่แล้วผมกะว่าไอ้ลอตเตอรี่นี่แหละจะทำให้ผมถูกรางวัลที่1เดี๋ยวเราไปซื้อกันแล้วดูว่ามันจะถูกรางวัลที่1มั้ยบายครับกับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อกถ้าเป็นรถยนต์ก็ให้รัดเข็มขัดนิรภัยไปเลยถึงทางแยกอย่างเงี้ยต้องชะลอรถมองขวามองซ้ายอีกทีหนึ่งแล้วก็ป้ายโยกมีใครยังไม่สำหรับเพื่อนๆที่ใครยังไม่รู้นะอีเส้นแบบเนี้ยมันหมายถึงแทนฟุตบาทถ้าเราเข้าไปจอดนะผิดกฎหมายโดนจับปรับด้วยคนส่วนใหญ่ไม่รู้กันอ่ะในเชียงรายโดนปรับกันหลายคนแล้วตรงหน้าโรงเรียนอนุบาลข้างนอกนู่นเนี่ยฝั่งทางที่จะเข้าในเมืองตรงนี้ก็จะสร้างสะพานลอยละกว่าจะเสร็จก็อีก3ปีมาถึงร้านแล้วเรามาเลือกหวยกันดีกว่าเช่แดงใบละ80คู่หนึ่งก็160บาทเอาใบไหนดีวะอะไรก็ดีหมดอันนี้เลยถูกใจเนาะแซ่บคนงามกะเปล่าเขาซื้อลอตเตอรี่ไงดูหน้าแม่ค้าคนงามนะตอนนี้ก็ถึงตอนจ่ายตังค์แล้วอ่ะลำบากหน่อยนะเนี่ยเป็นเงินที่วิ่งตอนเช้ามาแล้วเก็บได้อ่ะปีกว่าๆเลยอ่ะดูดิบางเหรียญมันก็เก่าๆเขาวิ่งจากบ้านไงแล้วไปสนามกีฬาเล่นอะไรซื้ออะไร741เดี๋ยวแม็กไม่นี่มันดึงมานี่ถูกแล้วจะไปซื้อรถเก๋งแทนลอตเตอรี่วันนั่นล่ะพอได้ลอตเตอรี่มาอย่างแรกที่ต้องทำเลยเขียนชื่อลงไปนะครับถ่ายหน้าแม่ค้าไว้หรือไม่ก็แอบเลียครับมันจะมีดีเลยเราติดอยู่ป้องกันนี่แล้วถ้าหูหวยอย่าไปบอกครูหรือว่าตำรวจนะเดี๋ยวขึ้นเป็นความบันลงพักกลับนะอันนี้ไม่เอาฝากไปคืนเจ้าของไม่ใช่ไปคืนที่ไหนอะเหรียญมันเก่าแม่ค้าไม่เอาอะไม่เอาค่ะเอาไปใส่กระปุกกี่บาทเนี่ยเจ็ดบาทผมต้องแทน7บาทโอเค